สวัสดีค่ะภูผาผ้ารวยค่ะมาแนะนำเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเสื้อถักง่ายๆนะลายง่ายๆแต่ว่าพอประกอบออกมาเป็นตัวแล้วสวยดีค่ะตรงนี้นะเป็นเสื้อคอปัดๆนะเสื้อคอปัดๆถักจากชายขึ้นไปข้างบนนะคะถักจากชายขึ้นไปข้างบนตรงแขนเห็นไหมคะแขนเขาจะเป็นสโลปแขนลงมาสโลปแขนลงมาแล้วก็มาต่อตรงดอกนะคะดอกเนี่ยต่อขึ้นไปทําแขนขึ้นไปแขนลักษณะนี้ของต่างประเทศนะคะเขาจะชอบใช้แขนลักษณะนี้นะที่ครึ่งแขนนะคะจะสวยจะเป็นข้อศอกเป็นสี่ส่วนเป็นอะไรนะคะจะสวยชายก็เสื้อตัวนี้พอถักเอามาเป็นรูปเป็นร่างแล้วสวยนะคะแล้วเป็นลายที่ไม่ยากบุปผาจะไม่ได้สอนเข้าตัวเข้าแขนเข้าอะไรให้นะคะก็คือเราถักรอบตัวถักขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็เว้นทําเป็นตรงหัวไหล่นะคะตรงหัวไหล่เห็นไหมคะตรงหัวไหล่ก็คือทําเหมือนตัวอย่างเงี้ยค่ะหัวไหล่แล้วก็เราก็มาต่อแขนนะจากหัวไหล่ลงมาตัวเนี้ยทําไม่ยากแต่บุพผาไม่ได้เข้าตัวให้นะคะจะสอนลายให้ดูแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเรามาเริ่มลายกันค่ะอันนี้บุพผาที่ถักไว้หน่อยนึงแล้วนะคะจะสังเกตว่าเสื้อเขาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นส่วนใหญ่เขาจะใช้สีขาวเนาะจะใช้สีขาวหลายตัวแล้วค่ะจะเป็นสีขาวถักออกมาแล้วมันดูดีค่ะดูดีเดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้ตัวอย่างที่ภูผาถักไว้นะตัวอย่างตัวนี้เสื้อมันจะไม่ยากมากนะคะเป็นลายที่ง่ายๆค่ะลายง่ายๆภูผาใช้ไหมพรมทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะใช้ไหมพรมนะเข็มใช้เข็มเบอร์3เข็มเบอร์3นะคะขั้นตอนแรกเราถักโซ่ตามความต้องการของเราไปก่อนนะคะถักโซ่ไปเรื่อยๆจนเราเอารอบเอวเราที่เราต้องการค่ะแต่อย่าเอาแบบฟิตมากนะต้องเผื่อหลวมๆไว้นิดนึงอันนี้จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าลายจะเป็นลายไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่าจะง่ายหน่อยเป็นลายง่ายๆนะคะเราถักโซ่ไปบุปผาจะไม่มาบอกนะคะว่าต้องใช้โซ่เท่าไหร่เนาะนี่นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเข็มเป็น1.3มันจะได้กระชับขั้นตอนแรกเราก็พอได้วนรอบใช่ไหมคะจะชนรอบนะโซ่ห้านะคะพันหัวเข็มปักลงนี่นะคะทำหลักอันนี้บุพผาทำด้านข้างให้เห็นนะคะด้านข้างเป็นรูปตัว Y นะพอตัวนี้เสร็จแล้วก็เว้นมา1 2 3 4มาปักลงโซ่ที่5นะคะปักลงโซ่ที่5นะโซ่ระหว่างโซ่3ระหว่างในโซ่3นะคะแล้วมาปักลงที่เดิมแล้วก็เว้นมา5ห่วง4ห่วงมาปักลงห่วงที่51 2 3นะคะปักลงหลักที่5นะ1 2 3นี่นะคะนับ1 2 3 4มาปักลงโซ่ที่5ปักลงโซ่ที่5นะคะแต่เราทำจนรอบตัวนะคะทำจนรอบตัวเราเผื่อโซ่ไว้นิดนึง
ุงยุงหลอดมุ้งลวดมาได้1 2 3เป็นลายที่ไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่าลายพอทำออกมาเป็นตัวแล้วสวยดีสวยดีอันนี้ถักก็จะเสร็จไปนะคะถักก็จะเสร็จไปโซ่3นะคะโซ่ระหว่างหลักในโซ่3นะโซ่ข้างล่างในโซ่5พอเราถักอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะทำตัวนะคะเราก็มาชนกันอย่างนี้ค่ะมาชนรอบอย่างนี้นะเนี่ยค่ะมาชนรอบตรงโซ่นี้เราก็เผื่อไว้อันนี้กรณีที่รอบตัวนะคะที่เราถักนะถักให้รอบตัวไปก่อนถ้าปิดโซ่เราก็นับเอาแต่ว่าอันนี้บุปผาไม่ได้ปิดโซ่นะพอมาด้านข้างอันนี้ให้เห็นก่อนนะคะ1 2 3หลักตรงในนี้4หลักนะคะจะดึงเป็น2สเต็ปนะแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เลยสี่หลักค่ะลงในห่วงเนี่ยนะสี่หลักแล้วก็ดึงพันหัวเข็มดึงสองสเต็ปอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะแล้วก็มาช่องนะคะลงสี่หลักตามช่องเนี่ยนะมันแค่สองแถวเองค่ะมันไม่ยากเป็นลายที่ง่ายหลายคนอาจจะทำเป็นแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่มีเสื้อลายนี้นะก็มาลองมาทำดูค่ะพอเป็นลายที่ง่ายหลายคนอาจจะมีทำแล้วแต่แบบถ้าน้องมาใหม่ก็ตรงที่ทำบุปผาทำไม่เสร็จเป็นตัวนะทำลายให้เห็นต้องหาวิธีที่เข้าตัวจากของคลิปของคนอื่นก่อนแต่ถ้าทำได้ตัวนึงแล้วก็จะทำเป็นค่ะบางทีลายง่ายๆเนี่ยพอผสมผสานออกมาเป็นตัวมันก็สวยนะคะจะสังเกตว่าเสื้อเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นสีขาวนะเสื้อถักจะดูโอเคนี่นะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตรงมันก็แค่ประมาณไม่กี่รอบนะวันนี้ยังลาพักผ่อนอยู่ก็เลยอันนี้คลิปไม่ยาวมากก็เลยมาลงให้ซะก่อนถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาก็ไม่รับได้แล้วก็โทรกลับเอาแต่บางคลิปอะค่ะมันยาวบางทีเขาก็โทรกระหน่ำนะเราก็ต้องไปอัดใหม่อย่างเงี้ยค่ะไม่มีลมเลยยอดไม้ไม่กระดิกเลยอ
ถ้าดึงหลักเป็น2ขยักนะคะนี่นะคะตรงช่องดูตามมือบุพาไปนะเพราะเป็นลายซ้ำๆกันค่ะเป็นลายซ้ำๆอันนี้ที่ทำให้เห็นเผื่อหลายคนดูตอนแรกดูไม่ทันก็จะได้ดูตามมือไปได้แต่แบบนี้มันไม่ยากค่ะพอมารอบนี้นะปักลงในหลักอย่าเพิ่งรวบนะคะเนี่ยค่ะเราก็มารวบโซ่4 1 2 3 4โซ่ระหว่างในโซ่4แต่เสื้อมีแขนประมาณนี้มันจะสวยนะคะจะสวยขอปัดๆหน่อยนะโซ่สี่นะคะโซ่ระหว่างหลักนะใช้ไหมซัมเมอร์จะสวยมากนะคะแต่ว่าของบุพผามันไหมซัมเมอร์มันเส้นเล็กมองไม่ค่อยเห็นก็เลยเอาไหมพรมเนี่ยค่ะมาทำให้เพื่อนดูแต่ของต่างประเทศเขาก็ใช้ไหมเส้นประมาณไหมพรมนี่นะคะที่ทำบ้านเรามันร้อนนะคือไหมของเขามันจะสวยค่ะมันจะสวยแต่ของเรานี่สวยก็มีค่ะแต่ว่ามันจะแพงที่ไหมที่แบบดีๆก็มีที่ขายตามห้างเนี่ยแพงค่ะแพงแต่เราก็เอาเท่าที่เรามีนะโซ่สี่อันนี้ก็ปักลงในหลักนี่นะคะดูตามมือไปนะคะเพราะมันเป็นแบบซ้ำๆแบบตัวนี้ถักออกมาสวยนะคะเนี่ยคือดูเป็นลายง่ายๆแต่ว่าถักออกมาพอทำเป็นตัวแล้วสวยค่ะพอรีดมันก็จะเรียบสวยสองสามสี่แป๊บเดียวมันพุทธแล้วเวลาไวพอมารอบนี้1 2 3 4 5โซ่3แล้วก็3โซ่ก็เป็นนี่นะคะงั้นเราก็มาตรงนี้โซ่3พันหัวเข็ม
็มาปักเนี่ยค่ะทำอย่างนี้แล้วก็ไปอีกรอบนึงก็เป็นนะคะมันมีแค่นี้เองแต่พอทำโดยภาพรวมออกมาเป็นตัวแล้วสวยถ้าใช้ใหม่ซัมเมอร์ก็เสื้อตัวนี้ก็อยู่ประมาณเผื่อไว้สัก3ม้วนค่ะมันประมาณ2ม้วน2ม้วนครึ่งอ่ะเพราะเสื้อมันลายมันไม่ได้ใช้เยอะเนาะแล้วมันก็ไม่ยาวมากแขนก็หน่อยนึงคือไม่ได้เปลืองใหม่มากค่ะก็เราซื้อมาสัก3ม้วนมาเผื่อไว้เพราะมันมีแขนนะมีแขนรอบก็จะเป็นแบบนี้นี่นะแล้วพอต่อไปเราก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเรื่อยจนวนรอบนะมันก็จะสวยนะก็จะสวยเป็นลายที่แบบลายไม่ยากแต่ว่าทำออกมาสวยตรงแขนตรงปลายแขนนี่นะคะเขาก็ทำเป็นหลักมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถ้าจากข้างหน้าเรานับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เนี่ยค่ะถ้าเรานับก็นับได้อยู่นะแต่ว่านางแบบนี้เขาผอมนะคะเขาผอมถ้าเราตัวใหญ่ก็เอาที่เราที่นี่นะถักโซ่ยาวๆไปก่อนแล้วก็ปิดเหมือนของบุพผาที่ทำให้ดูค่ะตอนนี้พอคอเห็นไหมคะตรงร่นคอตรงนี้นะก็ถักขึ้นไปแล้วเราก็มาแต่งคอหน่อยนึงเนี่ยค่ะแต่งคอแต่งชายหน่อยนึงมันก็จะสวยเนาะเป็นคอปัดๆคอปัดๆหน่อยก็จะโอเคเนี่ยค่ะลองทำดูนะลายนี้ง่ายๆแต่ว่าลายง่ายๆแต่ออกมาสวยนะคะเนี่ยใส่กับยีนใส่กับอะไรก็ได้นะน่ารักดีค่ะน่ารักดีเนาะอันนี้มาแนะนำเพื่อนว่าแบบง่ายๆพอถักออกมาแล้วก็สวยงามค่ะเป็นตัวอีกตัวนึงเนาะค่ะทำเป็นแขนอย่างเขาเนาะอย่างแขนประมาณเนี้ยค่ะมันจะสวยแขนประมาณเนี้ยมันจะดูโอเคมันจะดูสวยงามเนาะฝากไว้อีกคลิปนึงค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ